อธิบายหนังสืออัลกวาอิดุลอัรบะกฎเกณฑ์สี่ประการโดยเชคด็อกเตอร์ไฮซัมบินมุฮัมมัดจามีนซัรฮานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอแท้จริงการสรรเสริญทั้งมวลนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์อัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียวเราขอสรรเสริญพระองค์และเราขอความช่วยเหลือจากพระองค์และเราขออภัยโทษต่อพระองค์และเราขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายต่างๆของตัวเราเองและจากความผิดบาปของการกระทำของเราเองผู้ใดที่พระองค์ทรงชี้นำเขาแล้วก็ไม่มีผู้ใดที่จะทำให้เขาหลงผิดได้และผู้ใดที่พระองค์ทรงทำให้เขาหลงผิดแล้วก็ไม่มีผู้ใดที่จะทำให้เขาได้รับทางนำและเราขอปฏิญาณยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรต่อการเคารพบูชาอย่างแท้จริงนอกจากอัลเลาะห์เท่านั้นและเราขอปฏิญาณยืนยันว่าแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดนั้นคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์คำนำผู้เรียบเรียงตำราอัลกวาอิดุลอัรบะหรือกฎเกณฑ์สี่ประการท่านคือเชคมุฮัมมัดบุตรของอับดุลวะฮาบบุตรของสุไลมานอัตตามีมีนามแฝงของท่านคืออบุลฮุไซน์ท่านคือเชคคุณอิสลามปราชญ์ชั้นอาวุโสของอิสลามผู้ฟื้นฟูการเผยแผ่และเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัตเตาฮีดหรือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ท่านถือกำเนิดที่เมืองอัลอุยัยนะในปีฮิจรอศักราชที่1114และเสียชีวิตที่เมืองอัดดิรอียะในปีฮิจรอศักราชที่1206เราจำเป็นจะต้องเอาใจใส่กับตำรากฎเกณฑ์4ประการเนื่องจากสาเหตุต่างๆดังต่อไปนี้1เป็นการดำเนินตามแนวทางของปราชญ์ชาวสลัฟผู้ทรงคุณธรรม 2. บรรดาปราชญ์ผู้ทรงคุณวุฒิต่างแนะนำให้ศึกษาตำราเล่มนี้ 3. ตำราเล่มนี้ถือเป็นบทสรุปของตำรากัชฟุชุบูฮัด 4. ในตำราเล่มนี้มีคำตอบโต้ข้อคลุมเครือของพวกตั้งภาคีในยุคสมัยของเราเราต้องเริ่มศึกษาตำราเล่มนี้ก่อนตำรากัชฟุชุบูฮัดเพื่อที่นักศึกษาจะได้ไม่คล้อยตามกับข้อคลุมเครือใดๆองค์ประกอบหลักของตำรากฎเกณฑ์4ประการแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้ 1. บทนำแหล่งของความสุข 2. ความสำคัญของการศึกษาหลักการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์หรืออัตเตาฮีด 3. กฎเกณฑ์4ประการบทนำแหล่งของความสุขด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอฉันขอวิงวอนต่ออัลเลาะห์เจ้าแห่งบัลลังก์ผู้ยิ่งใหญ่ให้พระองค์ทรงโปรดรักท่านทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและขอพระองค์ทรงโปรดบันดาลให้ท่านเป็นผู้ที่ให้คุณประโยชน์ไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนใดก็ตามสาเหตุที่ผู้เรียบเรียงเริ่มต้นตำราด้วยคำว่าบิสมิลลาห์เป็นการแสวงขอความจำเริญด้วยพระนามของอัลเลาะห์อันทรงเกียรติเป็นการดำเนินตามแนวทางของปราชญ์ชาวซะลัฟซึ่งเริ่มต้นตำราของพวกเขาด้วยคำว่าบิสมิลลาห์เป็นการดำเนินตามอัลกุรอานและแบบอย่างของบรรดานบีและศาสนทูตหลังจากที่ปราชญ์ผู้เรียบเรียงตำราเล่มนี้ได้กล่าวบิสมิลลาห์แล้วท่านก็เริ่มต้นบทนำด้วยการขอดุอาให้แก่นักศึกษาซึ่งตรงนี้ถือเป็นหลักฐานที่บ่งบอกถึงความรักและเอาใจใส่ของท่านที่มีต่อบรรดานักศึกษาโดยขอดุอาให้พวกเขาได้รับความดีในทุกๆเรื่องเราผู้เป็นที่รักของอัลลอฮ์หรือวะลีนั้นคือผู้ที่มีความศรัทธาและความยำเกรงอยู่ในตัวตนของเขาท่านเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมาฮุลลอฮ์กล่าวว่าผู้ใดที่เป็นผู้ศรัทธาผู้ยำเกรงเขาคือผู้เป็นที่รักของอัลลอฮ์และหลักฐานในเรื่องนี้ก็คือพระดำรัสของอัลลอฮ์ตะอาลาที่ทรงตรัสไว้ความหมายว่าเพิ่งทราบว่าแท้จริงบรรดาคนที่อัลลอฮ์รักนั้นไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาจะไม่เศร้าโศกเสียใจคือบรรดาผู้ที่ศรัทธาและพวกเขามีความยำเกรงซูเราะห์ยูนุสอายะห์ที่62 63บารอกะห์หมายถึงความจำเริญหรือการเพิ่มพูนตะบัรุกหมายถึงการแสวงหาความจำเริญและการเพิ่มพูนมุบารอกหมายถึงผู้ที่ให้คุณประโยชน์ในทุกแห่งหนที่ผ่านเข้าไปตะบัรุกแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ 1. การตะบัรุกที่ต้องห้าม
ถือเป็นการตั้งภาคีแบบชิริกเล็กชนิดหนึ่ง 2. การตะบัรุกที่ถูกต้องตามบทบัญญัติอิสลามในทางบทบัญญัติเช่นการละหมาดในมัสยิดอัลฮารอมหรือในมัสยิดนบีในทางรูปธรรมเช่นความรู้การขอดุอาซึ่งคนคนหนึ่งจะถูกขอตะบัรุกหรือขอความจำเริญความเป็นมงคลเนื่องจากความรู้ของเขารวมถึงการเชิญชวนของเขาไปสู่ความดีงามซึ่งสิ่งนี้ทำให้ความจำเริญเกิดขึ้นเพราะว่าเราได้รับคุณประโยชน์จากคนคนนั้นอย่างมากมายเช่นตำราต่างๆของเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบและปราชญ์ท่านอื่นๆที่อัลลอฮ์ทรงประทานความดีงามและความจำเริญในตำราของพวกเขารวมทั้งผู้คนทั้งหลายต่างได้รับประโยชน์จากตำราเหล่านั้นและขอทรงโปรดให้ท่านเป็นหนึ่งในบุคคลที่เมื่อได้รับความโปรดปรานแล้วเขาก็ขอบคุณความโปรดปรานนั้นคือบททดสอบและหลักฐานในเรื่องนี้มีมากมายเช่นพระดำรัสที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสไว้มีความหมายว่าและเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยความชั่วและความดีสุรษอัลอัมบียะอายะห์ที่35และพระดำรัสที่อัลลอฮฺทรงตรัสไว้มีความหมายว่าเมื่อเขาเห็นมันวางมั่นคงอยู่ต่อหน้าเขาเขากล่าวว่านี่คือความโปรดปรานของพระเจ้าของฉันเพื่อพระองค์จะได้ทรงทดสอบฉันว่าฉันขอบคุณหรือเนรคุณและผู้ใดที่ขอบคุณแท้จริงเขาก็ได้ขอบคุณต่อตัวเขาเองและผู้ใดเนรคุณแท้จริงพระเจ้าของฉันนั้นเป็นผู้ทรงมั่งมีผู้ทรงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยิ่งซูเราะห์อันนัมอายะห์ที่40และพระดำรัสที่อัลลอฮ์ทรงตรัสไว้มีความหมายว่าส่วนมนุษย์นั้นเมื่อพระเจ้าของเขาทรงทดสอบเขาโดยทรงให้เกียรติเขาและทรงโปรดปรานเขาเขาก็จะกล่าวว่าพระเจ้าของฉันทรงยกย่องฉันซูเราะห์อัลฟัจร์อายะห์ที่15และหะดีษที่เล่าถึงชาวยิว3คนที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์จะทดสอบพวกเขาความโปรดปรานหรือเนียมะนั้นเกี่ยวข้องกับเตาฮีดอัลรูบูบียะและเตาฮีดอัลอูลูฮียะและการขอบคุณต่อความโปรดปรานนั้นมี2ประเภทคือ 1. ขอบคุณอัลลอฮ์หลังจากที่ได้รับความโปรดปรานแล้วกระทำด้วยร่างกายด้วยวาจาและจิตใจการกระทำด้วยร่างกายก็คือด้วยการนำความโปรดปรานต่างๆที่ได้รับมาจากอัลลอฮ์ไปใช้ในหนทางที่พระองค์ทรงพอพระทัยพร้อมกับกระทำสิ่งที่เป็นการภักดีต่อพระองค์และออกห่างจากสิ่งฝ่าฝืนต่อพระองค์และปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งใช้โดยมีเป้าหมายในการเข้าใกล้ชิดกับพระองค์ด้วยการกระทำเหล่านี้ 2. ด้วยวาจาคือด้วยการเล่าและสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ถึงความโปรดปรานที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เขาและขอบคุณพระองค์ดังที่อัลลอฮ์ทรงตรัสไว้มีความหมายว่าและความโปรดปรานของพระเจ้าของเจ้านั้นก็จงกล่าวถึงซูเราะห์อัดดุฮาอายะห์ที่11ด้วยจิตใจคือด้วยการมีความศรัทธาและความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงและน้อมรับอย่างเต็มเปี่ยมว่าอัลลอฮ์นั้นคือพระผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพและความโปรดปรานต่างๆทั้งหมดเพียงองค์เดียวเท่านั้นให้จิตใจผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ก่อนจะได้รับเนียมะคือเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถประทานความโปรดปรานให้แก่เขาดังนั้นเขาก็จะไม่ไปวิงวอนขอความโปรดปรานใดๆจากผู้อื่นจากอัลลอฮ์การวิงวอนขอให้ได้เข้าสวรรค์ต้องขอจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวฉันใดการวิงวอนขอปัจจัยยังชีพทั้งหลายก็ต้องขอจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวฉันนั้นเพราะพระองค์คือผู้ทรงมีกรรมสิทธิ์ครอบครองสิ่งเหล่านี้เพียงองค์เดียวอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสมีความหมายว่าและเจ้าจงมอบหมายต่อพระผู้ทรงมีชีวิตนิรันดร์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงไม่มีวันตายซูเราะห์อัลฟุรกอนอายะห์ที่58และอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสความหมายว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่พวกเจ้าเคารพบูชาอื่นจากอัลลอฮ์นั้นมันไม่มีอำนาจที่จะให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงขอปัจจัยยังชีพจากอัลลอฮ์ซูเราะห์อัลอังกะบูตอายะห์ที่17หมายถึงปัจจัยยังชีพทั้งหมดจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสความหมายว่าและพวกเจ้าจงเคารพ บูชาพระองค์และจงขอบคุณต่อพระองค์ซูเราะห์อัลอังกะบูตอายะห์ที่17และเมื่อเขาได้รับบททดสอบเขาก็อดทนและเมื่อเขาทำความผิดบาปเขาก็ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เนื่องจากว่าความอดทนนั้น
คือสิ่งที่จำเป็นตามมติเอกฉันท์ของปวงปราชญ์แห่งประชาชาติอิสลามมนุษย์ที่ได้รับบททดสอบต่างๆในโลกนี้แบ่งออกเป็น4ประเภทดังนี้1ผู้ที่โกรธเคือง2ผู้ที่อดทน3ผู้ที่พอใจ4ผู้ที่ขอบคุณ1ความโกรธเคืองต่อบททดสอบนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามหรือฮารอมและเป็นบาปใหญ่ชนิดหนึ่งโดยแสดงออกมาจาก3ทางคือร่างกายวาจาและจิตใจความโกรธเคืองต่อบททดสอบที่แสดงออกมาทางด้านจิตใจดังที่ท่านอิหม่ามอิบนุลกอยิมอัลเจาซียะได้บอกไว้ว่ามนุษย์บางคนเมื่อได้รับบททดสอบเขาไม่บ่นออกมาเป็นคำพูดแต่เขาคิดในแง่ร้ายต่อพระเจ้าของเขาว่าพระเจ้าของฉันได้ล่วงเกินต่อฉันพระเจ้าของฉันได้ห่วงห้ามต่อฉันพระเจ้าของฉันได้ขัดขวางฉันเป็นต้นไม่ว่าจะคิดน้อยหรือคิดมากก็ตามดังนั้นท่านจงตรวจสอบจิตใจของท่านว่าเป็นเช่นไรหากว่าจิตใจของท่านปราศจากสิ่งเหล่านี้ตัวของท่านก็ปลอดภัยจากเรื่องที่ใหญ่หลวงความโกรธเคืองต่อบททดสอบที่แสดงออกมาทางด้านคำพูดเช่นการตะโกนโวยวายคร่ำครวญด่าทอและสาปแช่งความโกรธเคืองต่อบททดสอบที่แสดงออกมาทางด้านร่างกายเช่นการทำร้ายร่างกายของตนเองตบตีใบหน้าดึงผมและทำลายสิ่งของหรือฉีกเสื้อผ้า 2. ความอดทนต่อบททดสอบนั้นคือสิ่งที่จำเป็นตามมติเอกฉันท์ของปวงปราชญ์โดยจำเป็นจะต้องมีความอดทนทั้งด้านร่างกายวาจาและจิตใจท่านอิหม่ามอะห์มัดเราะฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าความอดทนนั้นถูกกล่าวถึงในอัลกุรอานประมาณ90แห่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นตามมติเอกฉันท์ของปวงปราชญ์และความอดทนถือเป็นครึ่งหนึ่งของความศรัทธาเพราะความศรัทธานั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยส่วนหนึ่งก็คือความอดทนและอีกส่วนหนึ่งคือการขอบคุณจากตำรามาดาริยุสซาลิกีนของอิหม่ามอิบนุลกอยิม3ความพอใจต่อบททดสอบนั้นคือสิ่งที่สมควรกระทำซึ่งถือเป็นระดับขั้นที่สูงส่งยิ่งกว่าการมีความอดทน 4. การขอบคุณอัลลอฮ์ต่อบททดสอบคือสิ่งที่สมควรกระทำซึ่งถือเป็นระดับขั้นที่ประเสริฐสุดและสมบูรณ์สูงสุดกฎเกณฑ์4ประการบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอพึงทราบเถิดขออัลลอฮ์ทรงชี้แนะท่านสู่การเคารพภักดีต่อพระองค์แท้จริงอัลฮานีฟียะห์นั้นคือแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งก็คือการที่ท่านเคารพบูชาอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์และสิ่งดังกล่าวนี้คือเป้าหมายที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้และสร้างมวลมนุษย์ทั้งหมดขึ้นมาดังที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสความหมายว่าและข้ามิได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อให้พวกเขาเคารพ บูชาข้าแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นซูเราะห์อัซซาริยาตอายะห์ที่56ผู้เรียบเรียงตำราเล่มนี้ต้องการชี้แจงให้ทราบถึงเหตุผลว่าทำไมเราจึงจำเป็นจะต้องศึกษาหลักอัตเตาฮีดและเมื่อท่านรับทราบแล้วว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างท่านมาเพื่อให้ท่านเคารพ บูชาต่อพระองค์ท่านก็พึงรับรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงอิบาดะห์คือการเคารพ บูชาต่ออัลลอฮ์นั้นจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นอิบาดะห์นอกจากว่าจะต้องมีเตาฮีดควบคู่อยู่ด้วยดังเช่นที่การทำละหมาดจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นการละหมาดนอกจากว่าจะต้องมีความสะอาดอยู่ด้วยเท่านั้นดังนั้นเมื่อใดที่การตั้งภาคีหรือชิริกได้เข้ามาปะปนอยู่ในการทำอิบาดะห์แล้วก็ถือว่าการทำอิบาดะห์นั้นเสียหายดังเช่นที่การเสียน้ำละหมาดได้เข้ามาอยู่ในความสะอาดดังนั้นหากท่านรับรู้แล้วว่าการตั้งภาคีหรือชิริกต่ออัลลอฮ์เมื่อมันได้เข้ามาปะปนอยู่ในอิบาดะห์มันก็จะทำให้อิบาดะห์นั้นเสียหายและทำให้อิบาดะห์นั้นสูญเปล่าและส่งผลให้ผู้ที่ตั้งภาคีนั้นต้องตกเป็นหนึ่งในชาวนรกตลอดกาลเมื่อนั้นท่านก็จะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นสูงสุดที่ท่านจะต้องรับรู้หวังว่าอัลลอฮ์จะทรงช่วยให้ท่านรอดพ้นจากเครือข่ายนี้นั่นก็คือการตั้งภาคีหรือชิริกต่ออัลลอฮ์ดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสถึงการตั้งภาคีต่อพระองค์ไว้ความหมายว่าแท้จริงอัลลอฮ์
จะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่การที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกตั้งขึ้นเป็นภาคีกับพระองค์และพระองค์จะทรงอภัยโทษให้แก่สิ่งอื่นนอกเหนือจากนั้นสูเราะห์อันนิสาอายะห์ที่48ซึ่งการรอดพ้นจากเครือข่ายดังกล่าวนี้หมายถึงการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ก็ด้วยการรู้จักกฎเกณฑ์4ประการที่อัลเลาะห์ได้ทรงตรัสถึงกฎทั้ง4ประการนี้ไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ดังนี้กฎเกณฑ์ประการที่1ท่านจะต้องรับรู้ว่าแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธอิสลามที่ท่านศาสนทูตได้ต่อต้านพวกเขานั้นคือบรรดาผู้ที่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างและดูแลบริหารทุกสรรพสิ่งแต่ถ้าว่าความเชื่อและการยอมรับเช่นนี้ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาเป็นผู้ที่เข้ารับอิสลามและหลักฐานในเรื่องนี้ก็คือพระดำรัสที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสไว้มีความหมายว่ามุฮัมมัดเอ๋ยเจ้าจงกล่าวว่าผู้ใดหรือที่ทรงประทานปัจจัยยังชีพที่มาจากฟากฟ้าและแผ่นดินแก่พวกท่านหรือใครเป็นเจ้าของของการได้ยินและการมองเห็นและใครเป็นผู้ทำให้มีชีวิตหลังจากความตายและใครเป็นผู้ทำให้ตายหลังจากการมีชีวิตขึ้นมาและใครคือผู้บริหารกิจการและพวกเขาก็จะกล่าวกันว่าอัลลอฮ์ดังนั้นเจ้ามุฮัมมัดจงกล่าวว่าพวกท่านไม่ยำเกรงหรือซูเราะห์ยูนุสอายะห์ที่31บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับแต่งตั้งเพื่อไปเรียกร้องเชิญชวนพวกเขานั้นคือบรรดาผู้ที่ยอมรับหลักการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ในด้านการทรงสร้างหรือเตาฮีดรุบูบียะห์แต่ถึงกระนั้นแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังคงต่อต้านพวกเขาเพราะว่าการต่อต้านและการขัดแย้งนั้นมิใช่ในเรื่องเตาฮีดรุบูบียะห์แต่ทว่ามันคือการต่อต้านความขัดแย้งกันในเรื่องหลักการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ในด้านการเคารพบูชาหรือเตาฮีดอุลูฮียะห์ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่เคารพบูชาสิ่งอื่นหรือผู้อื่นนอกจากอัลเลาะห์เขาผู้นั้นคือผู้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์และเป็นผู้ปฏิเสธอิสลามถึงแม้เขาจะเชื่อว่าอัลเลาะห์คือผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งก็ตามกฎเกณฑ์ประการที่2แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธและตั้งภาคีนั้นกล่าวอ้างว่าพวกเราไม่ได้วิงวอนขอจากภาคีเหล่านั้นและพวกเราก็ไม่ได้มุ่งหน้าสู่ภาคีเหล่านั้นพวกเราเพียงแค่แสวงหาการเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์โดยผ่านพวกเขาและขอชะฟาอะห์คือให้พวกเขาขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้แก่พวกเราและหลักฐานในเรื่องการเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ก็คือพระดำรัสที่อัลลอฮ์ตาลาทรงตรัสความหมายว่าและบรรดาผู้ที่ยึดเอาผู้อื่นนอกจากพระองค์อัลลอฮ์มาเป็นผู้ใกล้ชิดนั้นพวกเขาอ้างว่าพวกเราไม่ได้เคารพบูชาสิ่งเหล่านั้นเว้นแต่เพื่อให้สิ่งเหล่านั้นทำให้พวกเราเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์องค์เดียวแท้จริงอัลลอฮ์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันในเรื่องนั้นแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงชี้นำทางแก่ผู้ที่กล่าวเท็จผู้ไม่สำนึกบุญคุณซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่3บรรดาผู้ตั้งภาคีและผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวอ้างว่าพวกเขาไม่ได้เคารพบูชาต่อสิ่งบูชาต่างๆอันจอมปลอมของพวกเขาและพวกเขาก็ไม่ได้มุ่งหน้าไปสู่สิ่งเหล่านั้นพวกเขาเพียงแค่แสวงหาความใกล้ชิดกับอัลเลาะห์และขอชะฟาอะห์ต่อพระองค์ผ่านสิ่งบูชาต่างๆของพวกเขาซึ่งข้ออ้างเหล่านี้ก็ทำให้พวกเขาสมควรที่จะได้รับการตัดสินจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นบรรดาผู้ปฏิเสธอิสลามและสมควรที่ท่านนบีจะต่อต้านพวกเขาและหลักฐานในเรื่องการขอชะฟาอะห์ก็คือพระดำรัสที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสไว้มีความหมายว่าและพวกเขาเคารพบูชาสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ที่มันมิได้ให้โทษแก่พวกเขาและมิได้ให้ประโยชน์แก่พวกเขาและพวกเขาจะกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้คือผู้ช่วยเหลือพวกเราณที่อัลลอฮ์ซูเราะห์ยูนุสอายะห์ที่18ซึ่งการขอชะฟาอะห์นั้นมี2ประเภทคือการขอชะฟาอะห์ที่ได้รับการยอมรับและการขอชะฟาอะห์ที่ถูกปฏิเสธชะฟาอะห์ความหมายเดิมตามหลักภาษาคือการรวมให้เข้ากันและทำให้สิ่งที่มีหนึ่งเดียวกลายเป็น2สิ่งความหมายทางด้านศาสนบัญญัติคือการเป็นสื่อกลางให้แก่ผู้อื่นในการนำผลประโยชน์มาให้หรือเป็นสื่อกลางให้แก่ผู้อื่นในการคุ้มครองให้รอดพ้นจากอันตราย
การขอชะฟาอะห์ประเภทต่างๆ 1. การขอชะฟาอะห์ที่ถูกปฏิเสธคือการขอชะฟาอะห์ที่อัลกุรอานปฏิเสธซึ่งก็คือการขอจากสิ่งอื่นหรือผู้อื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ในเรื่องที่ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือได้นอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวข้อตัดสินของการขอชะฟาอะห์ประเภทนี้ก็คือถือเป็นชิริกใหญ่หรือการตั้งภาคีประเภทใหญ่ 2. การขอชะฟาอะห์จากมนุษย์ในเรื่องที่เขาสามารถช่วยเหลือได้สามารถขอได้โดยมีเงื่อนไขคือ 1. มนุษย์ผู้ให้ความช่วยเหลือนั้นจะต้องอยู่ต่อหน้า 2. มนุษย์ผู้ให้ความช่วยเหลือนั้นจะต้องยังมีชีวิตอยู่ 3. มนุษย์ผู้ให้ความช่วยเหลือนั้นจะต้องมีความสามารถที่จะช่วยเหลือได้4. ผู้ที่ขอความช่วยเหลือจะต้องเชื่อว่ามนุษย์ผู้ให้ความช่วยเหลือแก่เขานั้นเป็นเพียงสาเหตุที่มาช่วยส่วนผู้ที่ช่วยเหลือที่แท้จริงนั้นคืออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้น 3. การขอชะฟาอะห์ที่ได้รับการยอมรับประเภทนี้เป็นสิทธิเฉพาะของอัลลอฮ์คือการขอชะฟาอะห์ที่แสวงหาจากอัลลอฮ์กระทำได้โดยมีเงื่อนไขคือ 1.ได้รับการอนุญาตจากอัลลอฮ์ในการขอชะฟาอะห์นั้น 2. ความพอใจของอัลลอฮ์ต่อผู้ที่มาขอชะฟาอะห์จากพระองค์ให้แก่ผู้ที่ต้องการได้รับชะฟาอะห์จากพระองค์ 3. ความพอใจของอัลลอฮ์ต่อผู้ที่ต้องการได้รับชะฟาอะห์จากพระองค์การขอชะฟาอะห์ที่ผู้อื่นนอกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นบรรดาศาสนทูตนบีมะลาอิกะห์หรือเหล่าคนดีที่มีคุณธรรมที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์รวมถึงเหล่าเด็กๆก็สามารถขอได้คือการขอชะฟาอะห์เพื่อยกระดับฐานะที่สูงขึ้นให้แก่เหล่าผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์หรืออัลมุวะฮิดูนการขอชะฟาอะห์เพื่อช่วยให้เหล่าผู้ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ที่จะต้องลงนรกให้รอดพ้นจากการลงนรกการขอชะฟาอะห์เพื่อช่วยให้เหล่าผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ที่จะต้องลงนรกให้ได้ออกมาจากนรกการขอชะฟาอะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านนบีเพียงผู้เดียวเท่านั้นโดยผู้อื่นไม่สามารถขอได้คือการขอชะฟาอะห์ที่ยิ่งใหญ่อัชชะฟาอะตุลอุซมาหรือการขอชะฟาอะห์ของท่านนบีให้แก่ลุงของท่านก็คือท่านอบูฏอลิบเพื่อให้ลุงได้รับการลงโทษสถานเบาในโลกหน้าและการขอชะฟาอะห์ของท่านนบีในการเปิดประตูต่างๆของสวนสวรรค์ดังนั้นการขอชะฟาอะห์ที่ถูกปฏิเสธก็คือการขอจากผู้อื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ในเรื่องที่ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือได้นอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นและหลักฐานในเรื่องนี้ก็คือพระดำรัสของอัลลอฮ์ตะอาลาที่ทรงตรัสไว้มีความหมายว่าบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงบริจาคส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าก่อนที่วันหนึ่งหมายถึงวันกิยามะห์จะมาถึงซึ่งในวันนั้นไม่มีการซื้อขายไม่มีการเป็นมิตรและไม่มีการชะฟาอะห์หมายถึงการที่คนคนหนึ่งขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นหรือผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์ให้ช่วยเหลือบุคคลหนึ่งให้พ้นจากการลงโทษและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นคือพวกที่อธรรมซูเราะห์อัลบะเกาะห์อายะห์ที่255และการขอชะฟาอะห์ที่ได้รับการยอมรับก็คือการขอจากอัลเลาะห์และผู้ที่ขอชะฟาอะห์จากอัลเลาะห์ให้แก่ผู้อื่นนั้นคือผู้ที่ได้รับเกียรติจากอัลเลาะห์ให้สามารถขอชะฟาอะห์จากพระองค์ได้รวมทั้งผู้ที่ต้องการได้รับชะฟาอะห์จากอัลเลาะห์ก็คือผู้ที่ได้รับความพอใจจากอัลเลาะห์ทั้งในด้านคำพูดของพวกเขาและการกระทำของพวกเขาโดยที่เขาก็จะต้องได้รับอนุญาตจากอัลลอฮ์ในการได้รับความช่วยเหลือก่อนด้วยเช่นกันดังที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสความหมายว่าและผู้ใดกันเล่าที่จะขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่นณที่พระองค์ได้นอกจากด้วยการอนุญาตของพระองค์เท่านั้นซูเราะห์อัลบะเกาะห์อายะห์ที่255กฎเกณฑ์ประการที่3แท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปรากฏตัวท่ามกลางมวลชนที่มีความแตกต่างหลากหลายในการเคารพบูชาพระเจ้าของพวกเขาบางคนเคารพบูชามะลาอิกะห์บางคนเคารพบูชาบรรดานบีและคนดีมีคุณธรรมบางคนเคารพบูชาต้นไม้และก้อนหินต่าง
บางคนเคารพบูชาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ซึ่งท่านนบีได้ต่อสู้และต่อต้านมวลชนเหล่านี้โดยไม่ได้แบ่งแยกประเภทของพวกเขาและหลักฐานในเรื่องนี้ก็คือพระดำรัสที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสความหมายว่าและพวกเจ้าจงต่อสู้กับพวกเขาจนกว่าจะไม่มีการปฏิเสธศรัทธาใดๆปรากฏขึ้นและการเคารพบูชาทุกชนิดนั้นจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เท่านั้นซูเราะห์อัลอัมฟานอายะห์ที่39และหลักฐานที่บ่งบอกว่าผู้ตั้งภาคีหรือเคารพบูชาต่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็คือพระดำรัสที่อัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ความหมายว่าและส่วนหนึ่งจากสัญญาณต่างๆของพระองค์ก็คือการมีกลางคืนและกลางวันและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์พวกเจ้าจงอย่าก้มกราบให้แก่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แต่จงก้มกราบให้แก่อัลลอฮ์พระผู้ทรงสร้างพวกมันหากว่าพวกเจ้าเคารพบูชาพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นซูเราะห์ฟุสซิลัตอายะห์ที่37และหลักฐานที่บ่งบอกว่าผู้ตั้งภาคีเคารพบูชาต่อมลาอิกะห์ก็คือพระดำรัสที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสความหมายว่าและเขานบีอีซาจะไม่สั่งใช้พวกเจ้าให้ยึดเอามลาอิกะห์และบรรดานบีเป็นพระเจ้าซูเราะห์อาลีอิมรอนอายะห์ที่80กฎข้อที่3นี้ถือเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งอย่างยิ่งที่ใช้ในการตอบโต้ผู้ที่กล่าวอ้างว่าแท้จริงการตั้งภาคีนั้นจำกัดเฉพาะผู้ที่เคารพบูชารูปปั้นเท่านั้นเพราะหลักฐานมากมายจากบทบัญญัติอิสลามได้มาระบุถึงรูปปั้นและภาคีจอมปลอมชนิดอื่นๆที่ถูกเคารพบูชาในช่วงเวลานั้นซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้แบ่งแยกประเภทต่างๆของพวกเขาแต่ท่านนบีถือว่าสิ่งที่ถูกบูชาทั้งหมดนั้นต่างก็ล้วนแต่เป็นพระเจ้าจอมปลอมทั้งสิ้นดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงต่อสู้และต่อต้านการเคารพบูชาพระเจ้าจอมปลอมเหล่านั้นทั้งหมดโดยไม่ยกเว้นสิ่งใดทั้งนี้ก็เพื่อให้ศาสนาอันบริสุทธิ์นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แต่เพียงองค์เดียวและหลักฐานที่บ่งบอกว่าผู้ตั้งภาคีเคารพบูชาต่อบรรดานบีก็คือพระดำรัสที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสความหมายว่าและจงรำลึกถึงขณะที่อัลลอฮฺทรงตรัสว่าอีซาบุตรของมารยัมเอ๋ยเจ้าพูดแก่ผู้คนกระนั้นหรือว่าจงยึดถือฉันและแม่ของฉันเป็นที่เคารพบูชาทั้งสองนอกเหนือจากอัลลอฮฺเขาอีซากล่าวว่าความบริสุทธิ์ทั้งมวลแด่พระองค์ท่านฉันไม่เคยที่จะกล่าวสิ่งที่ไม่ใช่สิทธิของฉันหากฉันเคยกล่าวสิ่งนั้นแน่นอนว่าพระองค์ทรงย่อมรู้ดีโดยที่พระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในใจฉันและฉันไม่รู้สิ่งที่อยู่ในใจของพระองค์แท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งเร้นลับทั้งหลายซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่116และหลักฐานที่บ่งบอกว่าผู้ตั้งภาคีเคารพบูชาต่อบรรดาคนดีมีคุณธรรมก็คือพระดำรัสที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสไว้มีความหมายว่าสิ่งเหล่านั้นที่พวกเขาวิงวอนพวกมันก็ยังหวังที่จะหาทางเข้าสู่พระเจ้าพวกมันว่าผู้ใดในหมู่พวกมันจะเข้าใกล้ที่สุดและพวกมันก็ยังหวังในความเมตตาของพระองค์และกลัวการลงโทษของพระองค์ซูเราะห์อัลอิสรออายะห์ที่57และหลักฐานที่บ่งบอกว่าผู้ตั้งภาคีเคารพบูชาต่อต้นไม้และก้อนหินต่างๆก็คือพระดำรัสที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสความหมายว่าและพวกเจ้ามิได้เห็นอัลลาตและอัลอุซซาและมานาตที่เป็นตัวที่3อีกตัวหรอกหรือซูเราะห์อันนัจมอายะห์ที่19 20และจากหะดีษที่รายงานโดยท่านอบูวากิดอัลไลซีได้กล่าวว่าพวกเราได้ออกไปร่วมรบกับท่านนบียังหุบเขาฮุนัยน์โดยที่พวกเราเป็นมุสลิมที่เพิ่งเข้ารับอิสลามใหม่และบรรดาผู้ตั้งภาคีจะมีต้นไม้นำโชคอยู่ต้นหนึ่งโดยพวกเขาจะพักอยู่บริเวณนั้นและนำอาวุธของพวกเขาไปแขวนไว้ที่มันเพื่อแสวงหาโชคลาภซึ่งต้นไม้ต้นนี้มีชื่อว่าซาตุอันวาดจากนั้นพวกเราก็ได้ผ่านต้นไม้ต้นหนึ่งเราจึงกล่าวว่าท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ได้โปรดแต่งตั้งต้นไม้นำโชคให้แก่เราดังที่พวกเขามีต้นซาตุอันวาดด้วยเถิดกฎเกณฑ์ประการที่4บรรดาผู้ตั้งภาคีในยุคสมัยของพวกเรานั้นมีการตั้งภาคีที่รุนแรงยิ่งกว่าบรรดาผู้ตั้งภาคีในยุคอดีตเพราะว่าบรรดาผู้ตั้งภาคีในยุคอดีตนั้นพ
พวกเขาจะตั้งภาคีในยามสุขสบายและจะบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ในยามทุกข์ยากลำบากแต่ว่าบรรดาผู้ตั้งภาคีในยุคของพวกเรานี้จะตั้งภาคีตลอดเวลาทั้งในยามสุขสบายและยามทุกข์ลำบากและหลักฐานในเรื่องนี้ก็คือพระดำรัสที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสความหมายว่าดังนั้นเมื่อพวกเขาขึ้นขี่เรือพวกเขาวิงวอนต่ออัลเลาะห์ในสภาพของผู้ที่บริสุทธิ์ใจในการขอพรต่อพระองค์ครั้นเมื่อพระองค์ทรงช่วยเหลือพวกเขาให้ขึ้นบกโดยปลอดภัยแล้วพวกเขาก็ตั้งภาคีต่อพระองค์ซูเราะห์อัลอังกะบูตอายะที่15ผู้เรียบเรียงตำราเล่มนี้ได้ชี้แจงให้ทราบในกฎเกณฑ์นี้ถึงท่าทีที่อันตรายของพวกตั้งภาคีในยุคของเราโดยที่พวกเขามีการตั้งภาคีที่รุนแรงยิ่งกว่าบรรดาผู้ตั้งภาคีในยุคอดีตเนื่องจากว่าบรรดาผู้ตั้งภาคีในยุคของเราจะตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ทั้งในยามทุกข์ลำบากและยามสุขสบายส่วนบรรดาผู้ตั้งภาคีในยุคอดีตนั้นพวกเขาจะตั้งภาคีเฉพาะในยามสุขสบายแต่พวกเขาจะยอมจำนนและสิโรราบต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวในยามทุกข์ยากลำบากและในเมื่ออัลเลาะห์ได้ทรงตัดสินพวกตั้งภาคีในยุคอดีตว่าเป็นผู้ปฏิเสธอิสลามทั้งที่พวกเขามีการตั้งภาคีที่เบากว่าพวกตั้งภาคีในยุคของเราดังนั้นบรรดาผู้ตั้งภาคีในยุคของเราจึงถือว่าสมควรที่จะถูกตัดสินว่าเป็นผู้ปฏิเสธอิสลามมากยิ่งกว่าเพราะพวกเขาตั้งภาคีตลอดเวลาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในยามสุขและยามทุกข์และอัลเลาะห์คือพระผู้ทรงรอบรู้ที่ดีที่สุดและขอให้อัลเลาะห์ทรงโปรดประทานพรและความสันติให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาวงศาคณาญาติของท่านและบรรดาสาวกของท่านด้วยเถิดอาเมน